สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับช่องเพลินวันเพลินชาแนลนะคะวันนี้เราจะไปทานอาหารกันค่ะจะไปที่ไหนตามไปชมเลยค่ะนี่ก็คือร้านคาเฟ่กูอินดี้แอนด์ฟาร์มนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะทุกคนร้านคาเฟ่กูอินดี้แอนด์ฟาร์มนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะจะนั่งทานที่ซุ้มหรือว่าโต๊ะก็ได้นะคะที่นี่นอกจากบรรยากาศดีแล้วนะคะอาหารก็รสชาติอร่อยนะคะจัดจ้านมากๆเลยค่ะทุกคนเห็นห่าน2ตัวไหมคะกำลังวิ่งเล่นกันเลยค่ะห่านที่นี้มีเป็นฟาร์มเลยนะคะก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารกันเดี๋ยวขอไปชมวิวรอบๆและไปถ่ายรูปสักภาพ2ภาพก่อนนะคะตามไปเลยค่ะนอกจากรสชาติอาหารจะอร่อยแล้วนะคะยังมีเครื่องดื่มอีกมากมายหลายเมนูเลยค่ะบริเวณรอบๆร้านจัดตกแต่งแบบอินดี้มากๆเลยนะคะบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะเป็นแบบธรรมชาตินะคะถ้าใครผ่านมาแถวนี้แนะนำเลยค่ะคาเฟ่กูอินดี้แอนด์ฟาร์มนะคะหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ติดถนนนะคะอยู่ที่ตำบลหนองคล้าอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรค่ะทุกคนมองไปฝั่งทางนู้นนะคะจะเห็นเป็นฟาร์มควายนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะต้มยำทะเลน้ำข้นรสชาติจัดจ้านมากๆเลยค่ะผัดกระเพราเนื้อโคขุ่นนะคะและก็ส้มตำทะเลค่ะส่วนใครไม่ทานเนื้อต้องขออภัยด้วยนะคะอร่อยไหมคะลูกน้องใบข้าบอกเยี่ยมเลยค่ะพอดีได้แวะผ่านมาแถวนี้ก็เลยมาทานกันนะคะปกติก็เคยมาทานครั้งสองครั้งแล้วนะคะติดใจรสชาติอาหารค่ะ
ำลังให้อาหารปลากันค่ะที่นี่ปลาเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะมีมากมายหลายชนิดเลยค่ะให้อาหารปลากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คบิลกันเลยนะคะวิธีเรียกแม่ค้าใช้เป็นกระบอกไม้ไผ่นะคะก็เรียกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ'Cause I know